มันมีข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะเ,ออเป็นข้อมูลจากเรื่องของบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหางานระดับโลกนะคะคเขาก็ได้มีการประเมินว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการจ้างงานเรื่องของเงินเดือนของไทยจะเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากในการปรับตัวทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วย โรเบิร์ตวอเทอร์สค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหางานระดับโลกนะคะเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษและมีสำนักงานในภูมิภาคอาเซียนมีการเปิดเผยผลสำรวจอัตราเงินเดือนครั้งที่23ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนประจําปีและแนวโน้มการจ้างงานแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากมากนะคะกับตลาดการจ้างงานโดยเฉพาะของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี65ขอภายปี64แล้วกาลังจะเกิดขึ้นในปี65 ประเด็นที่น่าสนใจมีแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอัตราเงินเดือนของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ10บถึงสาเปอร์เซ็นต์ในปี2565และความต้องการในตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตอนนี้เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เรียนหรือให้มีความสนใจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่คุณกำลังเป็นผู้ที่ได้เปรียบค่ะ ความต้องการตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้สำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่มากพอกับความต้องการของตลาดนะคะเขาก็เลยคาดการณ์ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสืบเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรก,กิจยุคดิจิตอลอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรมแล้วก็เราอาจจะหาคนที่จะมารองรับกับตรงนี้ยังไม่ได้มากนะัก 3. พนักงานที่มีทักษะทางเทคโนโลยีจะเป็นที่ต้องการมากค่ะแล้วจะมีข้อเสนอที่น่าสูน่าสนใจและจูงใจมากๆแต่และบริษัทก็จะแข่งกันว่าถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยมาอยู่บริษัทฉัน<อ>ฉันมีข้อเสนอให้1 2 3 4 5เนี่ยนะคะในขณะที่บริษัทจะต้องมีการปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เพื่อที่จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพราะว่าเมื่อตลาดต้องการมากดีมานซัพพลายมันไม่สมดุลกันแบบนี้เนี่ยการแย่งตัวกันเกิดขึ้นแน่ก็อันนี้ก็สืบเนื่องจากข้อก่อนหน้าที่คุณอ่านใช่ไหมค่ะคือบ้านเราบุคลากรดนน้านี้มีน้อยมีน้อยแต่ความต้องการสูงพอความมีน้อยความต้องการสูงปุ๊บก็ต้องแข่งกัน จุงใจใช่อันนี้ธรรมดาเลยนะครับแม่อยากจะกลับไปเรียนหนังสือใหม่สักรอบหนึ่งนะเนาะเนอยากอยู่มือนกันนะคะไม่ทันแล้วนะคะประเด็นที่4ค่ะในขณะที่การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเป็นภายในประเทศยังคงดําเนินต่อไปตําแหน่งที่สามารถทํางานจากระยะไกลคือ Remote w o r k กิ g งคือ ยุคต่อไปยุคหลังโควิดเนี่ยเป็นยุคที่เราไม่จําเป็นจะต้องนั่งอยู่ที่บริษัทสํานักงานแล้วนะคะไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วไม่ต้องเข้าออฟฟิศค่ะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทํางานได้อันเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดคู่แข่งคุณบัลลเมกเพราะเขาสามารถไปดึงดูดคนที่มีความสามารถจากต่างประเทศทํางานอยู่บ้านเขาสมมุติอยู่สิงคโปร์ทางานอยู่สิงคโปร์ัวอยู่สิงคโปร์แต่รีโมทเข้ามาทํางานในประเทศไทยบริษัทในประเทศไทยก็ทําได้ คือตรงนี้ตรงนี้สำคัญถ้าเราไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกแบบนี้เนี่ยนะเราจงแบบโอ้ฉันเนี่ยมือดีในประเทศไทยเนี่ยหาใครสู้ฉันไม่ได้หรอกอแต่บางอาชีพเขามัเป็นจะต้องเอาคนในประเทศไทยก็ได้เพราะมันสามารถส่งงานข้ามี๋ยว่าแต่ข้ามประเทศอะไรข้ามทวีปยังได้เลยทําได้หมดนะผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสือขึื่นรูกที่สามนะของอันวินทัฟเฟอร์หรือเปล่าที่เขา ถาพูดถึงสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยนะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องจ้างนักวิเคราะห์หุ้นนักข่าวสายหุ้นที่มีประสบการณ์ปานยาวนานเป็น10-20ปีแล้วเงินเดือมขึ้นตามระยะเวลานะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยพออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยคุณนันทิยาเขาไปจ้างคนอินเดียคนอินเดียมีความหนึ่งภาษาอังกฤษได้ะนะแล้วก็เรื่องหุ้นเรื่องการเงินอะไรเเขาก็เข้าใจแต่ว่าค่าแรงเนี่ย คู่กว่า<อ>นักข่าวที่นิวยอร์กเนี่ยนะไม่รู้กี่เท่าตัวเลยเขาประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยแบบนี้เป็นตนน้นในระหว่างที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดเนี่ยที่อินเดียเขาทำงานนะตอนนี้ก็นังวิเคราะห์นั่งอะไรไป<อ>ใช่ไหมส่งข้อมูลกลับมายิงเคอระเอ็นเตอร์ทีเดียมก็มาถึงที่บริษัทแม่แล้ว คืออย่าทนงตัวว่าเป็นหนึ่งในตองอูนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้ตลาดแล้วก็โลกของเรามันแคบลง<ะ>คือมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย<ะ>แต่ว่าตอนนี้สังคมเราคือสังคมโลกนะคะแล้วมันกว้างมากมันสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าคุณไม่ได้มีคู่แข่งเฉพาะคนไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ,ะคู่แข่งคุณคือทั่วโลก<ะ>เพราะฉะนั้นจึงต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะไปสู้กับทั่วโลกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามที่นิดพอ พอเป็นที่ต้องการแบบนี้คนเก่งๆเนี่ยเขาก็ต้องการมากยิ่งขึ้นคือบริษัทจะบอกว่าเอาละคุณเก่งเราจ้างคุณแต่คุณจะต้องทำตามกฎระเบียบของเราหนึ่งสห้าเรามีให้คุณเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปก็ได้นะคะเพราะว่าผู้สมัครงานที่เขามีความสามารถและเขาสามารถจะต่อรองได้เนี่ยเขาก็ต้องการการทำงานที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น mm hmm. คือคือ ผลงานมีมาให้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าจะให้มาอยู่ในกรอบเป๊ะๆอย่างที่บริษัทต้องการเนี่ยในโลกยุคเก่ามากําหนดผมนะผมเป็นคนทํางานในโลกยุคใหม่ผมอาจจะไม่ต้องทําตามระเบียบ3ข้อที่คุณตั้งแต่ผมทํางานให้คุณได้อะปลายทางคุณต้องการอะไรผมทําให้ได้คุณจะเอาระเบียบหรือจะเอาผลงานเนี่ยจะมีไปในแบบนี้เกิดขึ้นมาใช่แล้วจะมีการต่อรองและกล้าต่อรองมากยิ่งขึ้นนะคะประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือ เรื่องของการทำงานระยะไกลนะคะรีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยนะคะกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะเช่นเดียวกับทักษะการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะคะ แต่ส่วนสําคัญอย่างหนึ่งของการทํางานเป็นทีมนะคุณปรเมศคุณผู้ชมคือการสื่อสารอ๋อใช่เลยครับถ้าทํางานเก่งแล้วสื่อสารไม่ได้ไม่ใช่ก็พูดรู้เรื่องนะคะ,ะคุณต้องทํางานกับทีมคุณต้องมีทั้ง IQ และอีคะไปพร้อมๆกันศักยภาพและความสามารถทางด้านของการสื่อสารแล้วยิ่งคุณไม่ได้อยู่กันต่อหน้าพูดคุยกันผ่านทางหน้าจอเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องจัดการให้ได้นะคะและสิ่งที่เขาประเมินก็คือว่า การลาออกของพนักงานจะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะนะเพราะว่าอะไรครับค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขาอาจจะกําลังมองหาตัวเลือกใหม่งานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันอาจจะทําให้คนชะลอเรื่องนี้ออกไปเพราะเขาก็จะรู้สึกว่า สถานการณ์โควิดมันก็คงไม่ง่ายกับการที่จะได้หางานใหม่นี่นะคะอาจจะชะลอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนคืออย่างน้อยก็ให้มีงานรองรับเอาไว้ก่อนนี่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าการระบาดของโควิดนั้นยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงในการเปลี่ยนงานส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในบางด้านเท่านั้นนะคะเพราะใครที่มีงานอยู่ตอนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ฉันขอยึดเก้าอี้ของฉันเอาไว้ก่อนคือตอนนี้มันเหมือนกับย้อนหลังไปเมื่อสัก ปี40เนี่ยนะ,ะหลายคนคนรุ่นนั้นรุ่นผมเนี่ยก็จะนึกบรรยากาศได้คือเราก็จะได้ข่าวว่าที่ทํางานของเพื่อนหนังสือพิมพ์ที่เพื่อนอยู่นี่เขาเลอออฟพนักงานเขาลดเงินเดือนพนักงานลา lay แล้วเท่าไหร่เลอออฟอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่จะมาถึงลงพิมพ์เราทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้มตุ้มต่อมตุมทุกคนก็จะพยายามรักษาตํนาแหน่งงานตัวเองเอาไว้ใช่ <นะ S 1> ยกเว้นในตําแหน่งงานที่ขาดแคลนบุคลากรหรือว่าคุณเป็นแบบ นัมเบอรจริงๆแล้วเล่นตัวได้เมืม่อภาษาชาวบ้านเนี่ยคุณเล่นตัวได้เนี่ยก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งน,น,นะคะเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการในตัวผู้สมัครค่ะคู่คู่ไปกับทักษะการเรียนรู้และก็การทำงานเชิงรุกด้วยนะคะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของการทำงานระยะไกลคุณสามารถที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลก จะ work from home, work from อะไรก็แล้วแต่จะเป็นเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลต่อการเพิ่มความหลากหลายของพนักงานนำไปสู่การเป็นไปได้ว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพนักงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดว่าทําองค์กรใหม่ๆขึ้นมาด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทิศทางรวมๆเนี่ยนะคะก็บบอปี6กปเนี่ยการทํางานในแบบออฟฟิศจะถูกให้ความสําคัญน้อยลง เพราะว่าที่คุณนันทยาเล่าไปคือมันจะเป็นเรื่องของที่เพิ่มขึ้นมาคือไอ้ที่เรียกว่ารีโมทเวิร์กิ่งคือทํางานจากระยะไกลอะสามารถสั่งการสามารถส่งงานสามารถไปนั่งคิดนั่งอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้บริษัทร,ระดับโลกใหญ่หรือแม้แต่บริษัทในเมืองไทยใหญ่หญๆหลายแห่งเริ่มปรับตัวอย่างน้อยที่สุดเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของสํานักงานรูปแบบสํานักงานค,คนนันทยาอย่างกูเกิลเนี่เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมบริษัทคนนี้เขาก็ไม่ต้องมานั่งโต๊ะเป็นแบบ นี่โต๊ะคุณนี่โต๊ะผมนี่หัวหน้าแผนกนี่ผู้จัดการนั่งตรงไหนก็ได้มีที่เล่นปิงปองมีนึกอยากจะขิวกาแฟก็เขาจะมีมุมกาแฟมีอะไรอย่างเงี้ยจะเอกแหนกนอนก็ได้เขาก็ดูแลสวัสดิการอะัรอย่างเง้ยนะมันไทยก็เริ่มมีแล้วหลายที่ก็เริ่มทําแบบนี้แล้วใช่แล้วรวมถึงพอมันเกิดสถานการณ์โควิดที่มันเป็นตัวบังคับไปในตัวว่าคนจะต้องสามารถทํางานจากที่บ้านได้จากบางคนที่ไม่เคยที่จะแบบว่า ประชุมผ่านทางระบบซูม <ฮะ S 2> ทํางานผ่านทางระบบอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์ทํางานจากที่บ้านเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเราจําเป็นจะต้องฝึกฝน <ฮะ S 2> จําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะว่าเอ๊ะออออออที่เขาซูมกันเนี่ยเขาทำกันยังไงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็ทํางานกับคนอื่นเขาไม่ได้เนี่ย <ฮะ S 2> พอบริษัทองค์กรเริ่มเห็นว่าอ้าว ทำงานแบบนี้ศักยภาพของงานออกมาผลงานมันก็ออกมาได้<ะ>แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีพนักงานเข้ามาที่บริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะลดต้นทุนของของตัวบริษัทได้ใช่พนักงานออฟฟิศใหญ่โตนี่อาจจะจำเป็นน้อยลงแหละใช่อา,อาจจะมีการลดเป็นแบบขนาดเล็กลงแต่ให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะทำงานที่บ้านได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะในภาพรวมเนี่ยของปี2565เขาบอกว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านของดิจิตอลที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจได้ก่อให้เกิดความต้องการการจ้างงานหลายตำแหน่งค่ะเช่นบริการทางด้านของการเงินตอนนี้คนไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะคะค,คุณจะเห็นเลยว่าแนวโน้มของประเทศไทยสาขาของธนาคารปิดตัวลงแข่งกันปิดตัวไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนธนาคารแข่งกันเปิดสาขาธนาคารไหนเปิดสาขาได้มากได้เปรียบแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยวันนี้ก็ไม่เป็น เป็นไป,ไปไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนพอห้างใหญ่เปิดปุ๊บธนาคารใหญ่จะต้องไปเช่าพื้นที่เปิดสาขาวันนี้หลายธนาคารเนี่ยปิดสาขาในห้างเพื่อลดต้นทุนใช่แล้วธนาคารหลายที่เนี่ยนะคะไม่มีลูกค้าเ,เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างมันสามารถทําได้หมดในโทรศัพท์มือถือ,อ,อจะฝากจะถอนจะกู้จะขอสินเชื่อจะซื้อกองทุน ทุกอย่างทําผ่านโทรศัพท์มือถือได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการจ้างงานในหลายตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริการทางการเงินนะคะตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย 5G การวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนการบริการลูกค้าการบริการทางธนาคารแบบเสมือนจริงนอกจากนี้ในปี65เทคโนโลยีจะยังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการศึกษาด้านสุขภาพ เ,เทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติจะเป็นที่ต้องการอย่างมากนะคะโดยที่ทางการจ้างงานในปี65การทำงานแบบในออฟฟิศจะถูกให้ความสำคัญน้อยลงค่ะแต่จะเน้นไปที่การทำงานแบบทางไกลรีมทเวิร์กิ่งกันมากขึ้นนะคะที่จะช่วยให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้รวมไปถึงความต้องการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิตัลก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์การขายการตลาดรวมไปถึงตำแหน่งที่ผู้สมัครสามารถจะใช้ทักษะของตนโดยที่ไม่ต้องการฝึกอบรมใดๆ<ะ>คือเพียบพร้อมมาแล้วคนแบบนี้เนี่ยจะเป็นที่ต้องการของบริษัทและสามารถเรียกเงินเดือนสูงๆได้อโอ้นี่นี่เป็นเป็นทิศทางใหญ่เลยนะครับ<ะ>เรื่องการจ้างงานซึ่งตรงนี้มันมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าคุณผู้ชมนำไปใช้ปรับตัวหรือแม้แต่ คนที่มีบุตรหลานเนี่ยการวางอนาคตรลกานการศึกษาของลูกเนี่ยจะให้ไปทางไหนยังไงเพราะว่าพอเรียนหลายสถาบันเนี่ยบางก็ปรับตัวแล้วเริ่มมีวิชาเริ่มมีคณะที่มันเกี่ยวข้องกับยุคสมัยใหม่แต่หลายที่เขายังยังพลุงพลังอยู่กับการจัดการทั่วไปอะไระเด็กก็เอาจบง่าย คือถ้าสาขาที่ไม่เฉพาะเจาะจงเรียนกว้างๆเนี่ยเอาอย่างที่คุณบอกว่าเด็กบางคนเลือกเพราะมันจบง่ายมันเรียนไม่ยากแต่ว่าพอจบมาแล้วไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสักอย่างเลยเนี่ยคุณจะเจอปัญหาหางานไม่ได้นะคะในอนาคตแล้วในอนาคตเนี่ยปริญญาจะมีความหมายน้อยลงมหาวิทยาลัยก็จะไม่ต้องอนาคตคุณญญาณะขนาดนี้เองเนี่ยมหาวิทยาลัยเอกชนหลายที่เนี่ยนะมี คนที่เขาเป็นอาจารย์เป็นอะไรอยู่เขาบอกโหประเมศช่วยช่วยมาเรียนหน่อยเถอะออเหรือช่วยหาคนมาเรียนคือยอดของคนไปเรียนตามมหาวิทยาลัยเนี่ยมันน้อยลงมากด้วยด้วยความที่คนเกิดน้อยลงด้วยนะคะสังคมไทยตอนนี้เป็นสังคมไทยผู้สูงอายุแล้วเราจะเจอปัญหาของการขาดแคลนคนวัยแรงงานด้วยพราะเกิดน้อยลงก็ไปเรียน น้อยลงวัยแรงงานก็มีนะ้อยลงแล้วจะมีแต่วัยของผู้สูงอายุ<ะ>เพิ่มมากยิ่งขึ้น